แบบรักณเดชน์นะจริงเหรอรักเหมือนกันจริงเหรอจะคุยกับใครก่อนดีครับเพราะว่าระหว่างที่เราสัมภาษณ์พูดคุยเราจะให้คุยทีละคนนะครับค่ะสมมติว่าไม่ต้องสมมติเลยผมจะคุยกับคุณยาย่าก่อนนะครับระหว่างที่คุยกับคุณยาย่าเนี่ยคุณณเดชน์นะครับก็จะมีการบ้านที่ต้องส่งผมนะครับโดยการที่ต้องวาดรูปน้องยาย่าวาดรูปยาย่าระหว่างที่ผมสัมภาษณ์อยู่ณเดชน์ก็วาดรูปน้องยาย่าแล้วก็สลักลายเซ็นไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะนำรูปที่คุณณเดชน์วาดรูปน้องยาย่าเนี่ยมาแจกเป็นของรางวัลกับแฟนคลับที่อยู่ที่นี่ด้วยแจกได้ใช่ไหมคะครับรูปเดียวใช่ไหมรูปเดียวครับรูปเดียวสวยๆนะคะพี่ระหว่างที่เราพูดคุยกับน้องยาย่าอยู่นะครับสวยอยู่แล้วครับหมายถึงว่าผมมาวาดรูปสวยอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับน้อง